ตำงูเขียวหางใหม่กุ้งสดยั่วๆครับพี่น้องขามาเด้อค่ะเมนูยั่วน้ำลายมากินผู้เดียวแบบจุกๆเลยนี่มาเด้อมาเด้อเป็นตาแซ่บบ่ครับพี่น้องขาแต่ก่อนที่จะไปกินตำงูเขียวแบบยั่วๆขอจัดโต๊ะซอยดีๆจัก1ซองก่อนค่ะพี่น้องขานี่เลยค่ะทาวีไฟเบอร์ค่ะสำหรับผู้ใดที่มากินอาหารมื้อหนักรสจัดรสเผ็ดรสเค็มโซเดียมหลายๆแบบไอ้นี่ต้องจัดแล้วนะคะทาวีไฟเบอร์1ซองบอกได้เลยว่าออกเบิดแน่นอนค่ะพี่น้องคะอันนี้คือกินหมดกล่องนึงแล้วถึงเอามารีวิวฉีกชงแล้วก็ดื่มค่ะแบบง่ายๆเลยกับน้ำเปล่านะคะนี่เทลงไปเลยอันนี้ของเขาก็คือละลายง่ายนะคะแล้วก็คนอมมะระกึกกึ๋ยมะระกึกกึ๋ยมะระกึกกึ๋ยอุ้ยมีกลิ่นหอมทุกคนค่ะพอคนหายละลายแล้วก็โยกสดได้เลยนี่ทานก่อนอาหารมื้อหนักแค่1ซองค่ะฉ่ำบอกได้เลยว่าสำหรับทาวีไฟเบอร์ตัวนี้นะคะต่างจากไฟเบอร์ของแบรนด์อื่นที่ไอเคยกินมาได้พี่น้องค่ะคือเขาจะเป็นรสน้ำผลไม้กีวีสีทองนะคะและที่สำคัญบอกได้เลยว่าไม่ปวดบิดไม่ทรมานไม่กระปิดกระปอยค่ะ1ซองจบแน่นอนออกเบิดแน่นอนค่ะพี่น้องคะและที่สำคัญขอกระซิบบอกนะคะสินค้าเขาขายดีจนได้ไปออกรายการโหนกระแสต้องมีติดบานไว้เลยได้ค่ะพี่น้องคะของดีต้องบอกต่อจ้าทาวีไฟเบอร์นี่เลยจ้ามาค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเขามากินตำงูเขียวกันค่ะพี่น้องคะนี่มาเด้อจุงแล้วคือแซ่บทำว่างวันหนึ่งจะได้เห็นแบบว่ากล้องเป็นแบบใดสิได้ไปหาสื่อถือเนี่ยงูเขียวหางใหม่บ่แม่นงูเขียวอีหลีด้วยล่ะเป็นผักกงช่ายที่คนไทยเรียกงูเขียวนำเข้าจากประเทศจีนเนี่ยต่ำซีเผ็ดๆน้อยๆออกมาคุ้งตัวนี้ไงเด้งๆเลยถั่วพูที่ซื้อมาแบบกรอบลั่นบ้านกรอบไปถึงดาวอังคารกรอบแห้งแห้งหลับตาแล้วก็ยำ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 มั้งสิจนหนวกหูเอาดูก็กลิ่นด้วยทั้งนี้ได้กลิ่นของแซ่บบ่ได้เมาเด้คลิปนี้ไม่ได้เมานะคะทุกคนค่ะแต่ลิ้นรัวซึ่งเป็นหิวเข่าสิได้บุโอ้ยผักบุ้งกันหย่อนมันใหม่ผักบุ้งนาและดิดกุ้งกับสดเด้งเด้งมาลองชิมน้องลองต่ำกลิ่นมึงด้วยนี่งูเขียวรสชาติของเขาจะเหมือนมะละกอดิบแต่กรอบมากเอาไปแซ่บน้ำ3ชั่วโมง
แซ่น้ำอุ่นแซ่น้ำห่อนแล้วก็มันต้องนอกน้ำเย็นตาซึมหมอกกอกช่วยเม็ดกระชินพร้อมนึงแต่ต่ำไส้หล่อนหายตัวปิ้งเนี่ยหายตัวเป็นน้ำปลาเลยเม็ดกระชินทำจึงยั่วผักอันนี้น้ำข่าวจากจีนเนี่ยบ้านเท่าไหนจะยังบ้านในมีปลูกเป็นต้นแล้วก็ไปตากแห้งเป็นวิธีถนอมอาหารจะมาทรงมาหอดบันเท่าใดห้ากับไม่เห็นยังสิกกินกุ้งสวยงามแห้งเต็มปากมือหลุดมากมากินอาหารรสเผ็ดรสเข้มตำบักฮุ่งเนี่ยให้กินมื้อละ3คาบไปกินได้พี่น้องคะคือเรากินอาหารมื้อหนักใช่ไหมทุกคนเข้มๆโซเดียมเรื่องบวมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโตบวมเข้มเนี่ยบางทีเราต้องมีตัวช่วยเนาะต้องจัดแล้วนะเนี่ยทาวีไฟเบอร์ดีจนได้เอามาเฮ็ดรีวิวนะคือถ้าสินค้าไม่ดีจริงไอ้ไม่เอามารีวิวเด้อต้องลองต้องสัมผัสเบื้องก่อนว่ากินแล้วเห็นผลอีหลีบ่ถ้าไม่เห็นผลก็บ๊ายบายผักบุ้งชอบแบบผักบุ้งนาบำรุงสายตาด้วยคลิปที่แล้วเอากงชายไปผัดพงกะหรี่มีผู้ใดได้เบิ่งไปสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนั้นสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไปผัดกระแซ่บเพื่อกันบ่แซ่บแค่เอามาต่ำมาย่ำเนอะโอเคมันก็กินหลายครับกินกุ้งจนเบิดมันแสบเนาะดีดออกจากปากทำอิ่มแล้ว
กราบขอบบุญขอบคุณลาสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้น้ำจากทาวีไฟเบอร์ของดีต้องเอามาบอกต่อแล้วเยอะๆจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย